สวัสดีครับวันนี้มาเล่านะครับเตือนภัยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือไรเดอร์นะครับด้วยแบงค์ร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นเคสเลยนะครับลูกค้าเฮียมาสั่งโค้กใส่แก้วนะครับก็20 บาทถูกไหมเฮียก็เอาโค้กมาเทใส่แก้วให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บรับเงินมากำลังจะถอนเพื่อคี่แบงค์นะครับคลี่แบงค์นะครับสรุปแบงค์ขาดครึ่งหนึ่งแล้วก็คลี่ดูเพราะเราจะคลี่ใช่ป่ะแล้วก็นับนะเตือนภัยเลยนะครับไรเดอร์พ่อค้าแม่ค้าให้คลี่แบงค์ทุกครั้งนะครับสรุปแบงค์ขาดแล้วเฮียก็บอกว่าเขาแบงค์ขาดแบงค์ขาดครับเขาก็บอกว่าเอาขอโทษทีครับเดี๋ยวไปที่รถไปเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้น้ำเข้าไปเขาก็เดินไปสักพักหนึ่งกูก็นั่งรอเนี่ยชั่วโมงแล้วยังไม่กลับมาเลยกูเทน้ำโค้กใส่แก้วไปแล้วด้วยสัตว์เสียดายชิบหายเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีลูกค้ากูก็ไม่มีด้วยเนี่ยนั่งจะหลับเนี่ยนะครับสรุปก็เสียน้ำไปแก้วหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเงินอันนี้ตรงนี้ไปนะครับยังไงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งทุกคนเลยแล้วกันนะครับไรเดอร์นะครับหรือว่าแท็กซี่ก็ระวังกันด้วยโอเคครับเฮียมาเตือนภัยแค่นี้สวัสดีครับ